ประวัติพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาพ่อตาอายุ100ปีที่นายกเศรษฐาก้มลงกราบที่ตักเปิดประวัติพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาอดีตนายตำรวจอายุ100ปีพ่อตาของเศรษฐาคนที่นายกก้มลงไปกราบที่ตักจากกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจหลังมีภาพช่วงหนึ่งในพิธีรับพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนายเศรษฐาพร้อมด้วยครอบครัวได้เข้าไปทักทายผู้ที่มาร่วมงานโดยนายเศรษฐานั่งลงกราบลงที่ตักของชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ก่อนเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าคนคนนั้นคือพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาอดีตนายตำรวจอายุ100ปีคุณพ่อของคุณหมออ้อมแพทย์หญิงภักดิ์พิไลทวีสินภรรยาของนายเศรษฐาซึ่งก็คือพ่อตาของนายกเศรษฐานั่นเองสำหรับพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และตำรวจภูธรภาค5โดยสมรสกับนางอุดมศรีปลัดรักษาสกุลเดิมรามอินทรามีพี่น้อง4คนและเธอยังเป็นหลานตาของพลตำรวจโทพระรามอินทราดวงจุลัยยานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจคนที่6และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่11และเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาคุณหมออ้อมเพิ่งจัดงานแซยิดครอบรอบ100ปีให้กับพลตำรวจโทผ่อนโดยจัดงานฉลองวันเกิด3วันติดต่อกันเริ่มตั้งวันที่24มีนาคมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรวันที่25มีนาคมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดเทวราชกุญชรทานข้าวกับครอบครัวและในวันที่26มีนาคมปิดห้องหลอดจิมโรงแรมโอเรียนเปลเลี้ยงฉลองกับญาติญาติอีกด้วยเฉลยแล้วเศรษฐาก้มลงกราบใครในวันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกเปิดวาร์ปนิ้วนมสดเน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่คลิปไวรัลนางฟ้าเกาะอกแดงในตำนานเปิดวาร์ปนิ้วนมสดพริตตี้สาวสุดเซ็กซี่คลิปไวรัลนางฟ้าเกาะอกแดงในตำนานสู่การเป็นเน็ตไอดอลผู้ติดตามกว่าครึ่งล้านเป็นพริตตี้สาวเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆที่มีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 5.9 แสนคนสำหรับมิ้วนริศรานิลภัทรหรือมิ้วนมสดน้องมิ้วเป็นทั้งนางแบบพริตตี้ MC และแม่ค้าขายของออนไลน์สวยขยันและเซ็กซี่เกินต้านซึ่งไวรัลที่ทำให้น้องมิ้วเป็นที่รู้จักจนหลายคนต่างก็ตามหาวาร์ปคือเมื่อปี2561ช่างภาพผู้ใช้ Facebook น้องบอยนุ่มนิ่มโพสต์คลิปสาวสวยในชุดเกาะอกสีแดงที่กำลังเต้นเบาๆอยู่ในงานปาร์ตี้ซึ่งคลิปนั้นมีความยาวแค่22วินาทีแต่ละลายใจหนุ่มๆจนหยุดดูไม่ได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคลิปดังกล่าวก็มีคนดูทะลุล้านนำไปสู่การเป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากอย่างไรก็ตาม Facebook ของน้องมิ้วคือนริศรานิลภัทรซึ่งตอนนี้ก็มีคนสร้างเพจปลอมขึ้นมามากมายหลังน้องมิ้วกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในโลกออนไลน์จนแฟนๆของเจ้าตัวต้องคอมเมนต์เตือนชาวเน็ตว่าระวังโดนหลอกกันด้วยณัฐวุฒิเปิดใจเสียงสั่นกับสรยุทธเล่าตอนบอกโอ้ปุ้งอิงทักษิณขอลาเพื่อไทยณัฐวุฒิสายเกื้อเปิดใจกับสรยุทธสุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเล่านาทีที่แจ้งกับคนสำคัญในพรรคเพื่อไทยถึงการตัดสินใจโบกมือลาครอบครัวเพื่อไทยน้องๆที่รักกันเพื่อนฝูงโทรมาหาบอกว่าออกมาเถอะมึงจะอยู่ทำไมโดนการเละหมดแล้วแต่ผมมีวิถีทางของผมแบบนี้ผมจะไม่เดินออกมาจากใครในวันที่เขาลำบากก็รอส่งจนวินาทีที่สุดทางของผมแล้ว
วันนี้ผมได้รับการยืนยันจากคนสำคัญในพรรคเพื่อไทยจนมั่นใจว่าคุณเศรษฐาได้แน่สุดทางของผมก็ส่งได้ตรงนี้แหละวันนี้ก่อนที่จะบอกลากันมาสว.เขาบอกว่าจะโหวตให้คุณเศรษฐาแน่ๆส่วนตัวผมนะผมว่าปลอดภัยแล้วสรยุทธถามอีกว่าออกมาแล้วแล้วจะไปอยู่ก้าวไกลไหมณัฐวุฒิหัวเราะร่าแล้วบอกว่าตนไม่ได้คิดเรื่องนั้นคนในพรรคเขามีคนเก่งเยอะแยะตอนที่จะทำพรรคอนาคตใหม่ในทีแรกคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาเคยมาชวนตนมาหาที่บ้านยังไม่มีชื่อพรรคว่าอนาคตใหม่ด้วยซ้ำแต่เหตุผลสำคัญที่ตนไม่ไปกับเขาคือพรรคเพื่อไทยเขาถูกปฏิวัติอยู่ตนออกไปไม่ได้คนเราต้องซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพตอนที่ตนไปแจ้งกับคุณเศรษฐาตนส่งข้อความไปในวันที่12สิงหาคมส่งไปว่า 2-3 วันนี้พี่พอจะมีเวลาไหมผมอยากทานข้าวทานกาแฟด้วยท่านอ่านแล้วท่านก็รีบโทรกลับมาถามคำแรกเลยว่าแบบนี้คุณอยู่ไม่ได้ใช่ไหมตนก็ตอบว่าครับคุณเศรษฐาถามว่ามันมีเหตุอะไรที่เกี่ยวกับตัวท่านไหมที่ทำให้ตนอยู่ไม่ได้ตนยืนยันว่าไม่มีและไม่ใช่การทอดทิ้งคุณเศรษฐาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของหลักการท่านเองก็ไม่อยากให้ตนออกมาท่านอยากให้ตนไปช่วยงานหากได้เป็นนายกแต่ตนก็ยืนยันได้เพียงว่าผมส่งได้แค่ตรงนี้ตนโทรไปหาคนที่ตนรักและห่วงใยทุกคนล้วนบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตนจะโทรไปพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊คพานทองแท้คุณอุ้งอิงแพทองทานตนรักและห่วงสองคนนี้มากอย่างคุณโอ๊คพานทองแท้ตอนที่เขารับสายตนเขาบอกว่าผมไม่อยากรับสายพี่เลยผมรู้ว่าพี่จะพูดว่าอะไรเวลาใครมาถามผมบอกไปก่อนแล้วว่าพี่เต้นไม่อยู่หรอกมึงเชื่อกูส่วนคุณอุ้งอิงตนส่งข้อความไปแล้วค่อยโทรศัพท์คุยกันเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับตนเพราะตนรักและห่วงคนเหล่านี้จริงๆให้ไปตีกับจิ๊กโก้ที่ไหนก็ยอมไปแต่เส้นที่พวกเขากำลังจะข้ามไปเป็นเส้นที่ตนข้ามไปไม่ได้จริงๆตอนที่แจ้งกับอดีตนายกทักษิณก็บอกท่านไปว่าผมไปแบบนี้ไม่ได้ผมต้องกราบลาท่านก็เข้าใจบอกว่านี่คือสิ่งที่น้องยืนมาตลอดณัฐวุฒิสายเกลือเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ปริศนาถึงตัวละครเล้งฮูชงผู้ถูกขับออกจากสำนักเต้นณัฐวุฒิสายเกลือคนดังในสนามการเมืองมีทรัพย์สินสุดอึ้ง